ครับอีกเหตุการณ์ครับติดตามทางด้านของพลตำรวจโทพลโทสกลชื่นตระกูลนะครับแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการมารีนาตุสลามปัตตานีจ่ายาครับเมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณ 11:00 นพลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตำรวจโทยงยุทธเจริญวานิชผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้และคณะหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้รวม11คนเดินทางไปเยี่ยมโครงการมารีนาตุสลามปัตตานีจายาโดยมีดร.อิสมาอิลตุฟฟี่จัปกิยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีครับให้การต้อนรับทั้งนี้อาจารย์ซอและตาเละรองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษกล่าวบรรยายสรุปให้กับคณะได้ทราบว่าความเป็นมาของโครงการนั้นรวมถึงความคืบหน้าซึ่งในขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วถึง 40%พร้อมพาคณะความมั่นคงเดินเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในระหว่างการประชุมระหว่างคณะของแม่ทัพภาคที่4และคณะของมหาวิทยาลัยฟาตอนีแม่ทัพภาคที่4กล่าวชื่นชมโครงการว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและขอให้ทั้ง2ฝ่ายช่วยกันสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่ขณะที่ทางด้านของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีกล่าวขอบคุณทางคณะความมั่นคงที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการเป็นครั้งแรกซึ่งทางแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยตำแหน่งซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดในการสร้างสันติภาพที่จะสร้างออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับคุณดุลคลิกครับก็เป็นการเล็งเห็นทางหน่วยงานรัฐเห็นความสำคัญของโครงการนะครับผมแล้วก็เรามีเสียงสัมภาษณ์ของทางอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยฟาตอนีรวมถึงทางด้านแม่ทัพภาคที่4นะครับที่มาร่วมในการพูดคุยในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้ง2ท่านกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆก็วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโครงการมาดีนะตุสซะลามปัตตานียะยาของเราครับที่เราได้มีการต้อนรับท่านพลโทสกุลชื่นตระกุลแม่ทัพภาคที่4ที่ได้กรุณามาเยี่ยมโครงการกับพี่น้องรับผิดชอบในบ้านเมืองในส่วนภาคใต้แห่งนี้ครับเราขอขอบคุณอย่างสูงท่านพลโทสกุลในฐานะท่านเป็นแม่ทัพภาคที่4ท่านก็เป็นที่ปรึกษาโครงการอันนี้โดยตำแหน่งอยู่แล้วท่านก็ได้ให้กำลังใจกับโครงการและก็ผู้ทำงานในโครงการแห่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบในการจะสร้างโครงการนี้ให้เป็นโครงการที่สร้างสันติภาพขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้เพราะเจตนารมณ์ฝ่ายผู้ก่อตั้งโครงการอันนี้คืออยากจะให้ปรากฏการณ์ของการกระบวนการสันติวิธีและก็สู่สันติภาพนี้ให้เกิดมาเป็นจริงในภาพปฏิบัติจริงๆไม่ว่าในด้านธุรกิจก็ดีในด้านสาธารณสุขในด้านวิชาการต่างๆระหว่างชาวในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพี่น้องศาสนิกอื่นครับอันนี้คือเจตนารมณ์ที่เราคิดว่าผ่านกระบวนการอย่างนี้จะเกิดสันติวิธีและก็สันติภาพขึ้นมาในเร็วๆนี้ครับครับคือเนื่องจากว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความขัดแย้งและก็ความหวาดระแวงกันมาระยะเวลาหลายสิบปีนะครับซึ่งทำให้การพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยล่าช้าลงไปผลกระทบก็นำมาสู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดโอกาสจากการพัฒนารัฐบาลเนี่ยได้กำหนดในเขตนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนาสร้างงานสร้างการศึกษาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกขัดขวางจากการพัฒนามาเป็นระยะเวลานานอย่างไรก็ตามในระบบของราชการเองนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความล่าช้าต้องมีการนำเสนอต้องมีการจัดสรรหาทุนต่างๆมาเพื่ออำนวยการความล่าช้าตรงนี้มันก็ประกอบกันเข้าไปอีกเมื่อมีโครงการปัตตานีจายาโดยท่านอธิการและคณะได้คิดกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะมีการระดมทุนจากประเทศต่างๆมาสร้างเป็นแคมปัสสร้างเป็นโรงพยาบาลสร้างเป็นมอญต่างๆตรงนี้เองเนี่ยจะเห็น อนาคตที่ชัดเจนของ3จังหวัดว่าจะมีความมั่นคงและการพัฒนาพ
วกเรากำลังต้องการก้าวข้ามความรุนแรงเข้าไปสู่ความสุขซึ่งถ้าหากพื้นที่ความสุขข้างหน้าไม่มีอนาคตไม่มีความมั่นคงแล้วการก้าวข้ามตรงนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นการก้าวข้ามที่ล้มเหลวโครงการปัตตานีจายาจะเป็นโครงการที่มั่นคงนะครับที่จะให้พวกเรามีที่ยืนในอนาคตอย่างสันติสุขภายใต้การอยู่ร่วมกันในทุกชาติศาสนาครับ